ต่อไปท่านทางดินภูมิคาโตคงไม่หลงทางเนาะน้อมกราบองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอน้อมกราบสักการพ่อครูที่เคารพอย่างสูงน้อมกราบสักการอุปัชฌาย์อาจารย์เตทุกลูกครับขอโอกาสอาวุโสครับจะเรียนทำคนเนรและก็ญาติโยมและนักเรียนสมาชิกาทุกคนอาตมาสมณะหังดินภูมิคาโตบอกชื่อบ่อยๆเดี๋ยวลืมกันก็เห็นชุดมารู้สึกว่าเออสบายสบายเออก็คิดวิจีสังขารมันเหมือนกับชุดชูจี้สำหรับตัวเองคิดนะเออจะไม่เหมือนหรือเปล่าก็ดีเนาะที่เราออกมาได้มีโอกาสได้มาฟังเทศฟังธรรมเป็นวันสำคัญพุทธศาสนาเป็นวันที่สำคัญการฟังธรรมะเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเป็นรถแห่งธรรมพวกเราก็ไปอยู่ที่ธรรมสถานภูฟ้าผาธรรมจีวัน13 14 15 16 4วันใช่ไหมเออพี่น้องเราลงมาช่วงที่ธรรมสถานภูฟ้าผาธรรมถามพันเตว่าโอ้อากาศดีไหมโยมที่อยู่ตรงนั้นเย็นใช่ไหมเหมือนกับห้องแอร์เลยเนาะห้องแอร์เย็นสบายห้องแอร์เย็นแต่บางคนบอกว่าเออลงมาที่ลานนามันรู้สึกมันอบอ้าวอ้าวมันร้อนใช่ไหมเออแต่เราไม่ร้อนใจก็ชนะแล้วสิ่งที่ดีวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่มาครบรอบวันสำคัญแห่งพุทธศาสนาก็เป็นวันอาสาฬหบูชาใช่ไหมเออซึ่งตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8ของทุกๆปีเป็นวันพระพุทธธรรมประสงค์เกิดขึ้นและมีพุทธเจ้าก็แสดงธรรมอะไรธรรมจักรปปัตตนสูตรให้กับปัญจวัคคีย์ทั้ง5ในที่สวนอิสิปตนมฤคทายวันแข็งเมืองพลานาสีเออรู้สึกว่าสมัยนั้นก็รู้สึกฟังธรรมะก็เข้าใจได้ง่ายพอดีไปโปรดปัญจวัคคีย์พระอัญญากฏัญญะพระวัปปะพระหานามะและอัสสสินี่ก็เห็นดวงตาเห็นธรรมทันทีคือแสดงธรรมพุทธเจ้าก็สอนว่าเออก็มีอะไรหรอกกามกับอัตตาเท่านั้นละเออมาดูแล้วสมัยก่อนที่ยังลิงลมอุ้มข้อพองสมัยอยู่ริโลกียะยังไม่ได้บวชโอ้อะไรใครมีอยากได้อะไรก็อยากต้องเอาให้ได้ถ้าไม่ได้ก็รู้สึกว่าอัตตามันจะขึ้นทันทีเลยก็นี่แหละได้มาฟังธรรมะเป็นสิ่งที่สำคัญเราได้มาฝึกฝนตัวเองมาเห็นพุทธศาสนาเมื่อเช้านี้ก็ได้มีโอกาสได้อยู่วัดก็เลยมีรถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงจริงๆนะมีก็จะมีญาติโยมเข้ามา1 คนเข้ามาก็เขาว่าเขาอยู่ข้างบุสะบัวเนี่ยกำแพงนะแล้วว่าเออมาตามสายได้ฟังธรรมะโอ้โหหูเห็นธรรมเออไม่ใช่หูหาเรื่องหูเห็นธรรมเออก็อาตมาก็หลังจากบิณฑบาตมาก็มีโยมพามาท่านเขาอยากจะมาพบสมณะสมณะก็หลังจากบิณฑบาตมาก็ทำภารกิจก็แล้วก็มีอาวุโสก็ไปเรียกมาพบญาติโยมเขาอยู่ที่อเมริกา20 ปีอายุก็รู้สึกว่าประมาณกลางคนก็พอมาอยู่ที่เมืองไทยเขาก็เลยแต่ก่อนนี้ก็ไม่คิดว่าจะมีลูกพออายุแก่ตัวมาแล้วมีลูก2 คนรู้สึกว่าวิบากมันไล่นะโยมเนาะก็เป็นธรรมดาคนเราก็มีวิบากอยู่แล้วใช่ไหมก็เพราะว่าฟังเสียงธรรมะตามสายได้ยินหรือโยมได้ยินมันข้ามสะบัวไปทางนั้นก็เป็นผลนะฟังธรรมะรู้สึกว่าเขาเห็นธรรมเขาตามมาเอ๊ะมันอยู่ที่นี่เองก็เลยอธิบายเรื่องของความเป็นมาของชาวอโศกให้เขาฟังเขาก็นั่งฟังจนโอ้จนจะขึ้นศาลานั่งฟังแสดงธรรมก่อนฉันทันทีเลยทั้งนั้นก็จะมีรูปเดียวก็จะมีโยม2 คนเออธรรมะเป็นสิ่งที่สำคัญถ้าเรามีธรรมะในจิตใจแล้วก็ทำอะไรก็จะไม่เดือดร้อนใจใช่หรือไม่ใช่ถ้าเราไม่มีธรรมะแล้วโอ้รู้สึกว่าธรรมะเลยเป็นหลักประกันของชีวิตใช่ไหมถ้าใครมีธรรมะบ้านนั้นก็อุดมสมบูรณ์แล้วก็ไม่ทุกข์บ้านไหนที่ไม่มีธรรมะมันก็จะทุกข์ซึ่งพระเจ้าก็สอนอยู่แล้วทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นที่ดับไปเพราะฉะนั้นเราทุกข์กับเรื่องอะไรก็ตรวจตัวเองให้ดีถึงจะอยู่ผาธรรมมันเย็นๆมาลงข้างล่างก็จะร้อน
แต่ยังไงเราก็ไม่ร้อนใจก็ฝากไว้กับญาติโยมทุกๆคนเจริญธรรมสาธุสาธุธรรมะผู้มีปัญญาย่อมรู้ได้แม้ได้ยินแต่ไกลๆนะ